14กุมภาวันวาเลนไทน์ครับตอนนี้เป็นเวลา5นาฬิกาหรือตี5นั่นเองนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปอยเป็ดนะครับก็เดี๋ยวจะออกเดินทางไปที่บ้านพี่ยอดนะครับเพื่อไปขึ้นรถตู้ที่นั่นนะครับเรานัดรวมตัวกันที่นั่นนะครับจะได้ไม่ต้องวนเยอะเพราะว่าเราจะต้องไปถึงด่านที่จะข้ามไปฝั่งปอยเป็ดเนี่ยก่อนบ่ายโมงนะครับจะไปแวะรับพี่หนองที่สระแก้วนะครับไปครับวันนี้จะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงด่านนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวข้ามแดนกันแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับเราออกเดินทางมาตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้านะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วครับมาแล้วครับมุ่งหน้าเดินข้ามด่านนะครับในพรมแดนเดินใช่ข้ามแดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือที่ที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะครับบอร์ดเดอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูสถานที่กันนิดนึงนะครับโอ้ร้านใหญ่เหมือนนั้นร้านค่อนข้างกว้างเลยครับแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้โต๊ะจองเต็มหมดแล้วด้วยนะครับเราจะยังไม่ทราบชัดกันตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเอาของมาลงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปพักที่โรงแรมกันก่อนเข้าเช็คทีเย็นๆหนุ่นเขาบอกว่าในนี้มีคาเฟ่นงด้วยนะครับเห็นว่าโรงแรมที่นี่เป็นใหญ่ที่สุดแล้วล่ะเข้ามาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับระหว่างทางนี่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าข้างล่างเขาเป็นคาสิโนมันก็เลยห้ามถ่ายภาพนะครับก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงเดี๋ยวจะโดนเล่นงานซะก่อนนะครับเราจะบอกว่าโรงแรมนี้คือไฮโซเลยหรูหราเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในห้องนะนี่คือเพิ่งเข้ามาเลยนะครับนี่เข้ามาเจอเป็นห้องน้ำโตเลยโอ้โหเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นมาพักผ่อนต่อนะฮะขอพิษมากกว่าสบู่เลยครับเฮ้ย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 แค่นั้นแหละได้เวลาซาวเช็คแล้วครับซาวเช็คแล้วก็หลังจากงานที่แล้วนะครับซิสเต็มบนเวทีมีปัญหาตอนช่วงต้นโชว์เนี่ยคือกีตาร์ผมไม่ดังไปเลยนะก็เลยกลับไปเช็คดูที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เจอว่ามันเป็นความผิดปกติจากอุปกรณ์ที่เรามีนะทุกอย่างใช้ได้ปกติคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไฟมากกว่าเพราะมันมีหลายๆจุดที่ค่อนข้างมีปัญหาครับวันนี้มาเล่นที่นี่ก็เลยก่อนมาก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะดูอีกทีตอนซาวด์เช็คครับเช็คเสร็จเรียบร้อยครับกินเวลาไปประมาณหนึ่งเลยตอนนี้6:30แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันนะครับใช้เวลาค่อนข้างมากครับเพราะว่าเสียงสะท้อนมันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องแก้ไขกันนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วโชว์คืนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะเรื่องของเสียงเรื่องของอุปกรณ์หวังว่าไฟจะไม่มีปัญหานะครับโอเคไปกินข้าวกัน
นี่คือเลยสั่งมาให้แล้วทำไมพี่คุยกับโบ๊ทย่อนกินน้ำอะไรโบ๊ทเนี่ยครับเจ็ดกิโลไหนนะห้าพี่พูดรู้เลยนี่คือร้านของคนที่พาเรามาเล่นนะฮะบรรยากาศดีมากเราลงทุนไปเยอะแล้วก็เพิ่งเปิดสดๆร้อนเลยนะครับหมดพลังครับก็เพิ่งกลับมาได้นอนตอนทุ่มครึ่งนะฮะหลังจากกินข้าวเสร็จเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็รีบตื่นออกไปบ้านพี่ยอดล่วงหน้าเลยพี่ยอดนัดเจอกัน7โมงแต่ว่าผมไปถึงตั้งแต่6โมงไม่ใช่6โมงแต่ตี 5:45 เพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาวันทำงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราออกสายเนี่ยสมมติจริงๆมันนัด7โมงต้องออก6โมงใช่ไหมแต่6โมงคือเวลาคนเริ่มทำงานแล้วแถวบ้านผมเนี่ยแยกพานุกูลแล้วเส้นทางที่มันต้องผ่านคือเส้นรัชดาพระราม9ห้วยขวางสุทธิสารตรงไปยันพัฒนาการศรีนครินทร์คือเส้นทางที่โหดมากนะครับก็เลยชิงไปก่อนเลยดีกว่าก็คือไปเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเองถึงแล้วคือไม่เคยไปบ้านพี่ยอดได้เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ก็แลกมาการที่นอนน้อยมากนะครับแล้วก็นอนไปรถมานิดเดียวโอเคอันดับต่อไปเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำนะครับเตรียมตัววันนี้เล่นทิ้งคืนครึ่งนะตอนนี้ประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วโอเคไปอาบน้ำก่อนละเจอกันในโชว์ครับ5ทุ่มครึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงไปสแตนบายนะครับแล้วก็จะออกเดินทางไปที่ร้านละจริงๆอ่ะร้านอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวลงไปก่อนแล้วก็ไปรอสแตนบายร้านนะครับเผื่อเตรียมตัวเลยด้วยเดี๋ยวเจอกันบรรยากาศร้านบอดี้แลนด์วันนี้ครับWe'll be right back.
เรียบร้อยแล้วครับคอนเสิร์ตที่ปอยเป็ดนะครับก็เขาบอกว่าบัตรโซเอาตั้งแต่3วันก่อนที่จะมาเล่นนะครับเอาจริงเรามาเล่นต่างประเทศด้วยกันเป็นครั้งที่2เองครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นที่ประเทศลาวเมื่อแบบน่าจะมี10ปีนะครับก็เป็นอีก1คอนเสิร์ตที่ประทับใจมากๆนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไปแล้วตอนนี้ 3:00 นแล้วกลับมาถึงที่พักนะครับตื่น 9:00 นะครับออกเดินทาง 10:00 กลับไทยนะครับโอเคไปแล้วครับนึกว่าจะได้ถ่ายอะไรเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่มีเวลาได้ไปท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะข้ามมากว่าจะซาวเช็คกว่าจะทำอะไรก็หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนละบายนอนดีกว่า